สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้จะเริ่มต้นด้วยประเด็นการติดตามการตรวจสอบทุจริตก่อสร้างอุทยานราชพักนะครับท่านผู้ชมตามเรื่องมาตลอดเนี่ยก็คงจําได้ว่าหลังจากที่ผมกับคุณจจตุพรไปถูกควบคุมตัวจากมหาชัยเมืองใหม่นะครับหลังจากนั้นมีน้องๆกลุ่มนักศึกษาเขาก็เคลื่อนไหวในส่วนของเขาต่อเนื่องทางพวกเราเนี่ก็ได้เข้าพบพลเอกภับูลคุ้มฉายา ในฐานะประธานสอตชนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยตั้งข้อสังเกตส่งมอบข้อมูลต่างๆที่มีเพื่อที่จะชี้ชัดว่าการทุจริตในโครงการนี้เกิดขึ้นณนะจุดใดของการทำงานและใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งต้องได้รับโทษตามกฎหมายบ้างเรื่องราวก็ดำเนินมาจนถึง เมื่อวันก่อนนะครับผมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าได้มีผู้ประสงค์ดีนําเอาภาพถ่ายนําเอาคลิปวิดีโอจากสถานที่จริงคือบริเวณอุทยานราชพักว่ามีรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีตซึ่งเป็นพื้นคอนกรีตที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานนั้นเองนะครับมีการแตกร้าวหลายจุด บางจุดนี่ก็มีการเอาปูนมาทาปิดทับเอาไว้แต่ร่องรอยนั้นยังคงอยู่แต่ว่าบางจุดนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าแตกเป็นทางยาวคนที่เข้าไปลงสัมผัสสถานที่ไปเดินตรวจสอบนั้นนับก้าวเดินด้วยเกือบ29นะครับบางรอยนี่ก็ยาวไม่ใช่เล่นๆทั้งที่โครงการเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม นี่ก็ล่วงเข้าเดือนธันวาคมก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ยังไม่เต็ม3เดือนเท่าใดนักละเรื่องนี้น่าสนใจสิครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อการตรวจสอบการทุจริตโครงการอุทยานราชพักเน้นหนักไปที่เรื่องการหักหัวคิวจากการจัดสร้างพระบรมรูปนะครับที่เป็นการรับผลประโยชน์จากโรงหล่อพระทั้งหลาย สังคมก็เทสายตาไปที่ตรงนั้นเอาจะมีเรื่องต้นปามบ้างแต่ก็น้ำหนักเนี่ยจะทิ้งไปที่การหักค่าวหัวคิโรงหล่อนีเป็นสำคัญผมพบข้อมูลนี้ก็เลยส่งสัญญาณถึงสอตอชอว่าอย่าไปมองเฉพาะมุมนั้นมุมเดียวนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มีการดำเนินการหลายเรื่องดังนั้นการตรวจสอบี่ต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนในการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างแผ่นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นตรงลานเดินชมก็แล้วแต่เนี่ยจัดจ้างกันยังไงวัสดุอุปกรณ์เป็นแบบไหนสเปคเน่นหนากี่นิ้วกี่เมตรแล้วทำตามสเปคหรือไม่ถ้าทำตามสเปคทำไมถึงเกิดรอยแตกเลาได้ถ้าท่านผู้ชมนึกภาพออกนะครับหลังการรัฐประหารปี2549 มีการพยายามจะไปเอาเรื่องเอาเราวกับการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิชี้กันเลยฟันธงกันชัดว่ามีการทุจริตแน่ๆรัฐบาลทักษิณกินสุวรรณภูมิว่ากันเข้าไปนั่นแล้วก็มีการไปชี้รอยแตกรล้าบนรันเวย์สนามบินนั่นแหละครับวันนี้เห็นไหมเกิดความเสียหายมันมาจากการทุจริตซึ่งในที่สุดเนี่ยนะครับการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ก็ไม่ได้ปรากฏการดำเนินคดีใดๆที่ไปชี้ว่ามีการทำความผิดหรือทุจริตในการก่อสร้างแล้วก็ยังใช้การได้ดีมาจนปัจจุบันแล้วก็จะมีการขยายอาคารขยายพื้นที่รองรับผู้โดยสารก็เห็นว่าเป็นเรื่องการกล่าวร้ายทำลายกันทางการเมืองดังนั้นกลับมาที่เรื่องลานคอนกรีตอุทยานราชาพักเนี่ยนะครับผมตั้งข้อสังเกตผมก็ไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะแต่ผมตั้งคาถามไงว่าไอ้แบบเนี้ย สออตชตรวจพบแล้วหรือไม่แล้วเมื่อมันปรากฏว่าเกิดรอยแตกร้าวเกิดความเสียหายทั้งที่จัดสร้างได้ไม่นานนี่นะีมันต้องไปดูไหมว่าทางานกันยังไงถูกต้องตรงตามสเปคตรงตามมาตรฐานในการก่อสร้างหรือเปล่าผมให้ข่าวไปนะครับว่าจะเอาข้อมูลภาพถ่ายเหล่านี้เนี่ยส่งมอบไปยังสออตชก็ปรากฏว่า วันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวตอนเช้าว่าท่านพลตรีสัญญาจันทรสังวนผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิทธานบุกอำเภอหัวอินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดสร้างโครงการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่ากรณีที่ผมเปิดประเด็นไปเนี่ยนะครับในฐานะที่ท่านดูแลพื้นที่ก็ได้เข้าไปดูการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าไม่มีรอยเสียหายไม่มีรอยแตกร้าแต่อย่างใดเพราะว่า พื้นที่ที่ก่อสร้างเนี่ยอยู่ใกล้แนวภูเขาชั้นดินเป็นหินดินดานก่อนการเทคอนกรีตมีการบดอัดมีการตรวจสอบสภาพดินและนําตัวอย่างดินมาทําการทดสอบระหว่างเทพื้นคอนกรีตเนี่ยนะฮะจะอยู่ในช่วงฤดูฝนวันไหนฝนตกเจ้าหน้าที่หน่วยทหารที่เกี่ยวข้องและบริษัทรับเหมาก็จะหยุดดาเนินการระหว่างก,การก่อสร้างมีคณะทํางานหลายฝ่ายดูแลความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกหน่วยงานมีความตั้งใจในการจัดสร้างเป็นอย่างดีเรื่องความตั้งใจของคนทํางานเนี่ย ผมไม่เถียงนะครับแล้วเรื่องความสง่างามความยิ่งใหญ่ของโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นมงคลนี่ก็สนับสนุนเต็มหัวใจมันเป็นเช่นนั้นนะแต่ว่าคนมีผลประโยชน์โดยมิชอบมีการทุจริตคอร์รัปชันกันหรือไม่อันนี้แหละครับเป็นปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นเอากันให้ชัดๆผ่านรายการนี้ท่านผู้ชมครับจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะเอาหลักฐานเนี่ย ไปยื่นให้สออตอชอเขาเลยไม่ต้องการจะให้ใครเอาไปบิดว่าผมเจตนาเล่นเป็นเกมการเมืองหรือว่าตั้งใจจะใช้เรื่องนี้เนี่ยไปก่อควรกดดันทิ่มแทงรัฐบาลแต่เมื่อมีการปฏิเสธกันมาผ่านสื่อเนี่ยผมก็มีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องแสดงข้อมูลหลักฐานผ่านสื่อมวลชนเช่นเดียวกันไม่งั้นก็จะกลเป็นว่าคนอย่างนายนัทวุฒิสายเกือนี่ยปัดน้ำเป็นตัว เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ไม่มีอะไรในมือเลยพูดพูดเอาตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ใช่แบบผมแหะครับท่านผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะเอาภาพทั้งหลายเนี่ยมาเปิดให้ดูในรายการเห็นกันชัดๆส่วนสอ,อตชอจะเอาไปตรวจสอบแล้วได้ผลมาเป็นอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยเราต้องรอดูรอฟังทราบข่าวว่า ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะเขาก็จะถแถลงผลการตรวจสอบโดยประธานการตรวจสอบนะฮะภายในสัปดาห์นี้เอาก็ว่าไปสอตชอตจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ว่ากันมาผลของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็น่าสนใจแล้วละครับท่านผู้ชมว่าจะออกมาแบบกองทัพบ,บกที่ถแถลงแล้วคนอื้ออึงกันทั้งประเทศหรือไม่อย่างไรคือนอกเหนือจากเรื่องลานคอนกรีตแล้วเนี่ยนะฮะ เรื่องสวนปาล์มเนี่ยต้นปาล์มที่ปลูกก็น่าสนใจครับเพราะว่าคนที่เขาไปดูสถานที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณด้านหน้าของอุทยานเนี่ยนะฮะก็เป็นตามที่พลเอกธีรชัยนาควานิชผบทบ,ออบอเคยแถลงนั่นแหละครับว่ามีการปลูกต้นปาล์มเป็นทิวแถวเรียงรายสวยงามแล้วก็ในแต่ละต้นปาล์มก็จะมีการปักป้ายชื่อผู้บริจาคผู้มีอุปการะคุณ ที่สมทบทุนพลเอกธีรชัยบอกว่าต้นละ3 0 0แสนบาทคือเอกชนเนี่ยเขาให้มาฟรีทั้งนี้ก็ไปหาสตังค์นะครับบริจาคก,กัน3 0 0แสนใครบริจาคก,ก็ปักป้ายปไปป,ปอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นวิธีการที่เขารณนรง์ให้เกิดรายรับรายได้เพื่อมาใช้จ่ายในการจัดทาโครงการคือถ้ามีหลักฐานตรงไปตรงมาผมว่าเรื่องนี้สังคมรับได้ แประเด็นก็คือว่ามันมีต้นปาล์มอีกจำนวนมากในบริเวณด้านข้างและด้านหลังนะครับที่ปลูกโดยไม่มีป้ายชื่อใครดังนั้นสังคมก็พึงเข้าใจว่าไอ้ต้นปาล์มเหล่านั้นก็เป็นต้นปาล์มที่ได้รับบริจาคมาเช่นเดียวกันไม่ได้ปักป้ายชื่อเนี่ยแสดงว่าไม่ได้รับบริจาคแบบด้านหน้าต้นละสามแสนหรือไม่หรือรับบริจาคมาแล้ว แล้วไม่มีป้ายชื่อแล้วเงินไปไหนหรือว่าต้นละสามแสนที่ว่าลงบัญชีไว้กี่ต้นรับมาจริงอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่สออตชเนี่ยน่าจะไปชอนชัยให้ลงลึกนะครับผมก็จะเอาภาพพวกนี้มอบให้กับทางสออตชไปด้วยและแน่นอนนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นท่านผู้ชม ไม่มีการไปเดินขบวนแล้วก็ไม่ไปแล้วล่ะครับที่อุทยานราชพักในช่วงเวลานี้นะคือผมตั้งใจว่ายังไงก็จะต้องได้มีโอกาสไปชื่นชมความงดงามไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีแต่ว่าถ้าจะไปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไม่สบายใจเขาจะมากันเต็มบ้านมาควบคุมตัวกันไปอีกหาว่าผมเนี่ยไปก่อกวนรัฐบาลดังนั้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ผมก็ใช้ช่องทางการตรวจสอบที่รัฐบาลเขามีนั่นแหละครับทำกันตรงไปตรงมาเปิดเปิดเอาตามที่รัฐบาลสบายใจเลยแต่อย่างที่เรียนนะครับมีความจำเป็นที่ผมก็ต้องนำเสนอภาพเหล่านี้ไปยังสื่อมวลชนเพื่อเป็นการยืนยันว่าของจริงชัดๆส่วนผลจะเป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานตรวจสอบต้องอธิบาย วันนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอนะครับท่านก็บอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจากผมเลยยังไม่ได้รับการติดต่ออันนี้จริงคนระับเพราะผมยังไม่ได้ติดต่อไปแต่ว่าหลังจากบันทึกเทปรายการเนี่ยผมก็คงจะนําภาพเหล่านี้ออกมาเปิดเผยนะครับแล้วก็จะมอบหมายให้มีตัวแทนเนี่ยไปส่งมอบยังสออ,อตอชอ,อีกครั้งหนึ่งส่วนพลเอกประวิทธ วงสุวรรณวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะฮะว่าเอ๊ะแล้วเรื่องที่นายนัทวุฒินีนะฮะจะไปยื่นเอกสารจะไปยื่นหลักฐานใหม่เรื่องโครงการอุทยานรัชพักว่ามีรอยร้าวในพื้นที่ลานคอนกรีตนั้นเนี่ยคิดยังไงพลเอกประวิทย์บอกก็เป็นเรื่องของนายนัทวุฒิอยากไปยื่นก็ไปแต่การตรวจสอบเรื่องนี้เรามีเจ้าหน้าที่ดําเนินการอยู่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบยังไม่ได้รับใดงานใดๆ หากตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะให้กรรมการชุดดังกล่าวเร่งชี้แจงทันทีก็แน่นอนฮะเรื่องยื่นข้อมูลหลักฐานเนี่ยเป็นเรื่องของผมแต่เรื่องการจับทุจริตราชพักเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับเป็นความสนใจของคนทั้งบ้านทั้งเมืองดังนั้นผมก็ทำตามกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างหวังว่าคงจะไม่มีใครมาเที่ยวขัดขวางหลักฐานอะไรกันอีกนะครับนี่ยื่นใส่มือรัฐบาลเลย เอาหน่วยงานตรวจสอบแท้ๆเนี่ยให้ไปว่ากันเรื่องอุทยานราชพักก็ยุติลงตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสำหรับประเด็นเรื่องการข้อยื่นข้อมูลหลักฐานส่วนยื่นแล้วจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายการวันต่อๆไปอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะสนทนากับท่านผู้ชมก็คือว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคณะของพวกเราเนะฮะผมแต่อาจารย์ธิดาหมอเวง คุณสมหวังคุณอารีคุณรังสีนะครับคุณบนตรีคุณเจ๋งดอกจิกคุณพิพัฒน์ใัยัยบู์คุณหมูพรศักิ์ศรีละมุนแล้วก็คณะเราเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปที่เรือนจำฮะไปเยี่ยมพี่น้องซึ่งต้องคดีสารดีกาพิพากษาจากกรณีไฟไหมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์คราวปี53สคุณจตุพรติดภารกิจวันนั้นนะครับไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวจะจัดเวลา ไปเยี่ยมพี่น้องถึงที่ในภายหลังก็เรียนท่านผู้ชมว่าไปถึงอุบลร,ราชธานีกันตั้งแต่เช้าแลครับแล้วพักพวกพี่น้องเราอาดีตสสสมบัติรัตโนและคณะก็เดินทางมารับที่สนามบินนะฮะไปถึงที่เรือนจำก็พบว่ามีญาติพี่น้องของผู้ต้องขังเนี่ยมารอเยี่ยมอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่เรือนจําก็แสดงออกปฏิบัติต่อกันด้วยดีนะครับมาอธิบายขั้นตอนว่ามันจะต้องมีการทําหลักฐานลงทะเบียนกันยังไงถึงจะเข้าเยี่ยมได้เรือนจําเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับการรอคิวทําหลักฐานเข้าเยี่ยมเนี่ยมีการกดบัตรคิวด้วยหมายเลขที่เท่าไหร่ก็รอเขาเรียกเราก็ทําตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมไม่ขัดข้องนี่ที่เห็นในภาพนั่นทนายวัฒนาซึ่งเป็นทนายความที่ ดูแลคดีนี้ให้กับพี่น้องเรามาตั้งแต่สารชั้นต้นจนถึงที่สุดสารดีกาหลังออกจากเรือนจำมาใหม่ๆเมืม่อต้นปี54ผมเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปขึ้นสารเป็นพยานในการไต่สวนขอประกันตัวของพี่น้องเวลานั้นก็ได้เจอกับทนายวัฒนานี่แหละครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเคียงข้างพี่น้องเราเข้าไปเยี่ยมที่ในเรือนจำเนี่ยนะครับ ผู้ต้องขังฝ่ายชายเขาก็นำตัวออกมาพร้อมกันก็คุยกันผ่านลูกกรงอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละฮะส่วนฝ่ายหญิงอีกสมคนเนี่ยก็แยกห้องในการเข้าพบกันแต่ว่าออกมาเวลาเดียวกันแต่อยู่กันคนละห้องนะครับพวกเราก็เดินกันทั้งสองห้องแหละครับได้มีโอกาสสนทนาผมพูดคุยกับคุณพิเชษฐาบุตรดาหรือว่าอาจารย์ต้อยชักธงรบเนี่ยใช้เวลานาน,านหน่อยก็เนื่องจากว่า อาจารย์ต้อยเนี่ยต้องโทษเนี่ยหนักที่สุดเป็นจำเลยที่หนึ่งแต่ว่ามีความเข้มแข็งในหัวใจแล้วก็ได้สื่อสารออกมาผ่านบทสัมภาษณ์หลังจากฟังคำพิพากษาเนี่ยได้อย่างสง่างามผมก็สนทนากันนะครับถามสารทุกสุขดิบอาจารย์ต้อยก็บอกว่าทั้งตัวเองและทุกคนที่อยู่ในนั้นกําลังกายกําลังใจยังแข็งแรง ยังยืนหยัดในหลักการและแนวทางการต่อสู้แล้วอธิบายความให้ผมฟังต่อนะครับว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ได้กระทำดําเนินการมานั้นไม่ได้เป็นการประสงค์ร้ายใดๆต่อบ้านเมืองหลักการที่ยึดถือคือหลักการประชาธิปไตยธง,งนําคือธงนี้อาจารย์ต้อยเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าหลังจากฟังคำพิพากษาแล้วในวันนั้นก่อนที่เขาส่งตัวมาเรือนจำเนี่ย มีสื่อมวลชนสำนักหนึ่งเดินเข้าไปถามตรงๆเลยบอกว่าพี่มาถึงขั้นนี้เนี่ยพี่โดนตลอดชีวิตแล้วเนี่ยพี่จะเปิดเผยได้หรือยังว่าใครอยู่เบื้องหลังสั่งให้พี่ทำนี่เข้าไปถามอย่างนี้ฮะอาจารย์ต้อยก็เลยบอกว่าคุณมาถามอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากจิตปิญ,ญญาณของประชาชนคือคนถามเนี่ย มีเจตนาว่าแม้โดนขนาดนี้เนี่ยต้องเปิดเผยมาเลยแฉมาให้สิ้นไส้กะว่าจะเอาไปใช้ขยายผลทําลายความชอบธรรมในการต่อสู้ของประชาชนต่อไปแต่ความจริงก็คือความจริงครับมันจะไปมีใครอยู่เบื้องหลังใครไปสั่งการอะไรเล่าอาจารย์ต่อยก็ตอบตรงไปตรงมาอย่างนั้นแล้วก็เล่าให้ผมฟังต่อนะครับว่ามองโลกในแง่ดีครดีคือ โชคดีกว่าปู่ของตัวเองเมื่อ111ปีที่แล้วปู่ของอาจารย์ต้อยนี่แหละฮะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหากรณีกบฏผีบุญแล้วการรับโทษเวลานั้นนี่คือประหารชีวิตด้วยการตัดศรีรษะนะครับนั่นปู่แท้ๆเลยอาจารย์ต้อยก็เลยบอกว่าปู่นี่ถูกตัดคอส่วนตัวเองเนี่ยโดนแค่นี้เนี่ยถือว่าโชคดี ก็พูดกันแบบลูกผู้ชายกันนี่แหละครับท่านผู้ชมมองตากันไปก็พูดกันไปผ่านลูกกรงของเรือนจำผู้ต้องขังคนอื่นๆนะครับบางคนเนี่ยอยู่ในเรือนจำตั้งแต่ปี5-3จนถึงปัจจุบันโดนคนละ33ปีกว่าแต่ก็ยังเข้มแข็งเหลือเกินท่านผู้ชมครับหนักแน่นและชัดเจนในจุดยืนนี่ผมต้องเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีเพราะว่า อยากให้พี่น้องที่ร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยได้ตรหนักในหัวใจว่าพี่น้องที่เขาสูญสิ้นอิสราภาพไปแล้วยาวนานเป็นเวลาหลายปีเนี่ยนะแต่มันไม่ได้จำขขงหัวใจมันไม่ได้จำขขงจิตวิญญาณมันไม่ได้จำขขงอุดมการประชาธิปไตยไว้เลยแม้แต่น้อยสิ่งเหล่านั้นยังคงโบยบิน ออกมาเคียงข้างกับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลาผมก็จะเวนนะครับคุยกับอาจารย์ป้อยน้านหน่อยแล้วก็คุยกับคนน่้นคนนี้ทีทักภายให้กำลังใจปลอบโยนกันแล้กันหลังจากนั้นก็เดินไปคุยกับผู้ต้องขังฝ่ายหญิงสามคนหนึ่งในนั้นคือปัตมาเนี่ยติดมาตั้งแต่ปี5.3จนปัจจุบันเข้มแข็งมากพูดจาฉาน มีรอยยิ้มมีความห้าวหาญอยู่ในตัวเองปัทมาบอกว่าอยู่ในนั้นเนี่ยความที่ว่าอยู่นานแล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเช้าๆก็น,นำออกกําลังกายแล้วก็ยังเป็นกําลังใจสำคัญให้กับเพื่อนผู้ต้องขังหญิงอีกสองคนในคดีนี้คอยปลอบโยนคอยดูแลกัน หัวใจของลูกผู้หญิงแบบปัตตมาเนี่ยไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าหัวใจของลูกผู้ชายคนไหนเลยและแน่นอนที่สุดครับยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของคนสั่งบงการและลงมือในการปราบปรามประชาชนแน่นอนก่อนที่จะจากกันมานะครับผมก็ไม่รู้จะส่งมอบความรู้สึกส่งมอบกําลังใจกันยังไงก็เลยตัดสินใจบอกอาจารย์ต้อยว่าพี่ ผมร้องเพลงให้พี่ฟังนะแทนหัวใจของคนทั้งหลายที่แม้ว่าไ,ไม่ได้มาแต่ว่าใจมันถึงใจก็ร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาร้องไปพี่ต้อยก็มองหน้าผมผมก็มองหน้าพี่ต้อยเพื่อนผู้ต้องขังทั้งหลายก็มายืนเรียงรายกันอยู่ตรงนั้นพี่พี่น้องๆ้องญาติญาติของผู้ต้องขัง ยืนมุงล้อมกันอยู่ใครร้องได้ก็ร้องคลอร้องตามกันไปเสียงเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาธก็ลอดผ่านลูกกรงไปสัมผัสตรงหัวใจของเพื่อนผู้ต้องขังทุกคนพวกเราก็มีเงินไปจำนวนหนึ่งแล้วครับไปใส่ในบัญชีของผู้ต้องขังแต่ละคนเอาไว้ตองทุนในการช่วยเหลือกำลังจัดการดําเนินการให้เป็นระบบต่อไปอาจารย์ต้อยแกฝากบอกว่า ก่อนที่จะถูกคำพิพากษาเนี่ยทำงานมาไกลมากแล้วคือเรื่องของการผลิตสินค้าผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อยี่ห้อชักธงรบเป็นน้ำดื่มสมุนไพรเป็นสบู่เป็นแชมพูอะไรพวกนี้นะฮะแล้วกำลังจะออกวางขายบังเอิญว่ะเกิดต้องคำพิพากษาเสียก่อนผมก็อาสาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพวกเราช่วยคิดอ่านทำการให้แม้อาจารย์ต้อยก็ดีใจแล้วครับ บอกว่าถ้าอย่างนั้นล้วก็ถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจของคนที่อยู่ข้างในเพราะตั้งใจจะนำไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดขายสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาช่วยเหลือดูแลผู้ต้องขัง,ท,งทั้งที่อยู่ข้างในและญาติมิตรครอบครัวที่อยู่ภายนอกเดี๋ยวผมให้เขาไปจัดทําระบบกันมานะครับแล้วก็จะเอาผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเนี่ยมาวางในรายการและทุกรายการเราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ แต่คุยกับทางครอบครัวทางทีมงานของอาจารย์ต้อยแล้วว่าจะจัดซื้อจัดส่งจัดขายกันยังไงเนี่ยให้คนที่เขาสนใจเนี่ยติดต่อตรงทางโน้นเลยนะครับใครจะซื้อใครจะสั่งสินค้าเขาบอกเขามีศักยภาพในการส่งได้ทั่วประเทศตรงนี้เขาพร้อมดังนั้นติดต่อกันเลยโดยตรงเพราะว่าท่านที่อยู่ไกลๆเนี่ยนะครับมาติดต่อที่พีเทีวีผมว่าติดต่อตรงโน้นตรงเลยดีกว่าไม่งั้นมันหลายขั้นตอน คือจากอุบลต้องมาพีสทีวีจากพีสทีวีไปถึงผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับทำอะไรให้มันกระชับให้มันรวดเร็วอย่างเนี้ยผมว่าสะดวกกว่าก็คือจากทั่วประเทศติดต่อไปที่อุบลเป็นศูนย์กลางหลังจากนั้นอุบลเขาจะจัดการกระจายขยายสินค้ากันยังไงก็ว่ากันเราเป็นหน่วยโฆษณาช่วยให้เสริมให้เดี๋ยวพอเขาส่งมานะครับผมก็จะเอามาแล้วฮะจะเป็นสบู่จะเป็นแชมพูจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรก็ตาม จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามายืนอาบน้ํากันในรายการนะครับแล้วก็ถูสบู่หรือไปสระผมกันอยู่ในรายการอันนี้ก็โลดผนเกินไปหน่อยแต่ว่าจะชี้ชวนกันชมจะเอาไปลองใช้ถ้าใช้แล้วนะครับผิวพันธ์เขาผ่องเป็นยองใหญ่ก็จะมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับท่านผู้ชมอุดหนุนกันหน่อยให้กําลังใจพี่น้องเราหน่อยชื่อยี่ห้อก็เอาตามที่เขาตั้งกันมาแล้วครับชื่อชักทงรบจะทํำยังไงล่ะไม่ได้ไปท่าตีท่าต่อยกับใครนี่มันเป็นชื่อยี่ห้อเขาอะ แล้วก็ใช้กันได้บริโภคกันได้เขาบอกเขาได้อยอเขาขออนุญาตหน่วยงานราชการทุกอย่างถูกต้องผ่านมาหมดแล้วดังนั้นเรื่องนี้สบายใจได้นะครับพี่น้องเราจะช่วยกันส่วนบรรดาฝ่ายตรงข้ามที่ทำตัวเป็นสุนัขจิ้งจอกทางการเมืองพอเห็นคำพิพากษาสารดีกาปับ๊บผมก็นึกอยู่แล้วล่ะครับก็ออกมาขานรับกันเป็นทอดทอดรับกันเป็นเกลียวขนลุกสู้ประมาณว่า ที่อุบลเนี่ยเกิดเหตุเพราะว่ามีการบงการมีการออกคำสั่งจากกรุงเทพแล้วก็เอาคำพูดที่มีการตัดต่อการปราัยของผมที่เขาสวยดาวอะครับเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองคำพูดคุณจตุพรคำพูดคุณวีรการคำพูดคุณอริสมันคำพูดนายกทักษิณอย่างนี้แหละครับเอามาแล้วก็บอกว่านี่พวกนี้สั่งแล้วก็ไปเกิดเหตุดังนั้นคนสั่งเนี่ยต้องถูกดำเนินการด้วย ผมก็ให้ทีมงานตามเก็บข้อมูลอยู่ไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ร้องขอว่าไหนพูดให้ชัดพูดให้จังสิครับว่าผมเนี่ยเป็นคนสั่งเผาสารกลางอุบลราชธานีแล้วยกไอ้คำพูดนั้นนะที่ตัดต่อมาในคลิปนั่นนะเอาจังจังสัทีฮะใครแน่จริงเนี่ยร้องขอนะครับไม่ได้ท้าจะได้ไปเจอกันในศาลก็มันชัดอยู่แล้วนะครับว่า สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเดือนมกราปี53ยังไม่มีการชุมนุมใหญ่ยังไม่มีการประกาศนัดหมายเลยด้วยซ้ําไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับผ่านฟ้าไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับราชประสงค์แล้วในตอนที่พูดเนี่ยก็ปรากฏเงื่อนไขชัดเจนอยู่ในคําปราศัยนั้นว่าถ้ามีการยึดอานาจก็ให้ดําเนินการไปแล้วมันมีการยึดอานาจสักที่ไหนละครับในปี53 54 สืบเนื่องมาปีห้าเจ็ดมีการยึดอำนาจก็ไม่มีใครไปทำไอ้อย่างที่ว่าด้วยเรื่องนี้นายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขอดีตเลขาสอมอชอผู้ศักดิทธิ์นายกรัฐมนตรีไปย้ายเข้าถึงแก่ชีวิตทางการเมืองนี่นะไปเป็นพยานก่อการร้ายเอาผิดพวกผมอัยการก็เอาคลิปนี้แหละครับมาเปิดนายทวินให้การเลยวันนี้นายนัฐวุฒิปราศัยเมื่อวันที่8เมษายน ที่เวทีราชจะประสงค์ว่าเข้าไปนั่นทนายฝ่ายผมก็เลยเอาคลิปเต็มมาเปิดครับก็ชัดับผมพูดแม้กระทั่งวันที่และเดือนปีแล้วระบุสถานที่ด้วยว่าที่เขาสอยดาวดูคลิปเต็มเสร็จปั๊บทนายก็ถามว่าตกลงเนี่ยจำเลยเนี่ยนายธวุษเนี่ยพูดที่ไหนนายทวินก็เลยบอกออกันทาไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ราชประสงค์แลวฮะไม่ใช่แปดเมษาแล้วครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับ ดังนั้นบรรดาสุนักจิ้งจอกทางการเมืองหรือไฮยีนะ่าทางการเมืองทั้งหลายเนะเอาให้ชัดนะเอาให้จัดแจ้งถึงเวลาแล้วที่ผมจะเอาเรื่องนี้นะไปชำระส,สางคดีความกันในศาลนี่ให้ทีมทนายเขาตามเก็บข้อมูลอยู่สองสาคนแล้วนะครับแล้วตามอยู่เรื่อยๆไม่ต้องห่วงถึงเวลาเนี่ยนะฮะถ้าลงมือฟ้องเนะี่ยผมไม่ต้องไปบอกอะเดี๋ยวหมายศาลก็ไปถึง ว่ากันอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องทุกคนที่ไม่ว่าจะต้องคดีความจากการชุมนุมทางการเมืองในเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ถ้าหากท่านต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยแม้ว่าจะบอบชำ้ำแม้ว่าจะยากลำบากกว่าจะผ่านไปได้แต่ละหลักกิโลเมตรแต่เชื่อผมนะครับไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายและไม่มีวันแพ้ไอ้ทีผ่ผ่านมาเนี่ย เจ็บปวดกันบ้างหกล้มหกลุกไม่เรียกว่าแพ้นะครับแต่เรียกว่าการผ่านการต่อสู้มาแต่ละเส้นทางผมเคยอธิบายหลาย,ลายครั้งบนเวทีปราศัยก็ตามหรือในรายการก็ดีว่าเวลาเราดูขบวนการต่อสู้หรือไปศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญนักต่อสู้ทั้งหลายในระดับโลกนี่นะทุกอย่างมันสวยงาม มันดูฉเฉลียวฉลาดมันดูแหลมคมมันดูยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินเพราะอะไรดูไหมฮะเพราะเราไปศึกษาในวันที่เขาเหล่านั้นเป็นตำนานหรือถึงเส้นชัยเป้าหมายในการต่อสู้ไปแล้วเราไปศึกษามหาธรมะคันธีในวันที่เป็นมหาบุรุษของโลกแล้วเราไปศึกษาเมาเจอตุงเราไปศึกษาใครต่อใครก็แล้วแต่และครับที่เป็นผู้นำในการต่อสู้ทางการเมือง ในวันที่คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นตำนานนั่นหมายความว่าเราไปมองย้อนมาจากเส้นชัยเมื่อมองย้อนมาจากเส้นชัยมองไปในเส้นทางเนี่ทุกอย่างมันคือความสวยงามทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าใครเคยแกะเส้นทางของขบวนการต่อสู้หรือวีรบุรุษวีรสตรีนักต่อสู้เหล่านั้นหรือไม่ว่าเส้นทางของแต่ละคนเนี่ย หกล้มหกลุกถลอกปอกเปิืกเพียงใดมหาตมาคารทีเนี่ยนะครับเคยโดนรุมกระทืบซ้อมสลบสะบักสะบอมอยู่ที่แอฟริกาใต้กว่าจะเดินผ่านแต่ละสถานีต่อสู้มาได้เนี่เลือดตาแทบกระเด็นการต่อสู้ของดรสุนยัตเซนในการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนนั้นพ่ายแพ้ล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งแทบนับไม่ถ้วนนะครับหลบนีระหกระเหเร่ ใครไปเจอดรสุนยัตเซนเวลานั้นเชื่อผมนะครับรอยทั้งร้อยสายหน้าแล้วว่ายมอนนี่ถ้าทางไปไม่รอดหรืออาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแนวทางเรื่องวิธีการก็แล้วแต่แต่ว่าพอมองในวันแห่งความสําเร็จทุกอย่างมันหอมหวานชันใด้ฉันนั้นเช่นเดียวกันนะครับขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิไปไตยในประเทศไทยณยามอย่างนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบาดแผลเลือดโสมกายเวอะวะไปทั้งตัวแล้วครับ แล้วใครมองเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็พูดเหมือนกันทุกคนว่าไอ้พวกนี้อาการรอแร่ครึ่งผีครึ่งคนตายแหล่ไม่ตายแหล่แต่ถ้าวันที่ถึงหมุดหมายถึงเส้นชยัยแห่งความสําเร็จนะครับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางเหล่านี้เนี่ยจะถูกมองด้วยสายตาแบบใหม่จะถูกตีความถูกทําความเข้าใจใหม่ผมไม่ได้หมายความว่าเดินตามแกนน,นกํานปชเถอะสาเร็จแนะ่ แกนำนปชดเฉลียวฉลาดเก่งกาจสามารถสู้สู้ไม่ใช่แต่หลักการประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมเรื่องความยุติธรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นหลักสากลใครเดินตามหลักการนี้ไม่มีแพ้แล้วนอกจากคนที่เดินตามหลักการนี้ไม่แพ้แล้วสังคมนั้นประเทศนั้นก็ไม่พ่ายแพ้ด้วย เพราะบ้านเมืองใดมีความเป็นประชาธิปไตยมีความเสมอภาคเท่าเทียมมีความยุติธรรมมาตรฐานเดียวอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นชัยชนะของประเทศมันเป็นชัยชนะของประชาชนถ้าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและถ้าหากถึงวันแห่งความสำเร็จมีใครสักคนหรือใครสักขบวนการสักกลุ่มประกาศและฉกฉวยเอาความสำเร็จนั้น เป็นของส่วนบุคคลเป็นของส่วนเฉพาะขบวนการผมถือว่าเป็นเรื่องล้มเหลวในประวัติศาสตร์ถ้าจะมีใครชนะในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชัยชนะนั้นต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่ของขบวนการไหนไม่ใช่ของแกนนำหน้าใดทั้งสิ้นนะครับนี่พูดกันให้ชัดแบบนี้แล้วใครก็ตามที่เห็นต่างกับพวกเราวิพากวิจารณ์ได้กระแนะกระแนะเสียดสีว่ามา แต่ถ้าใส่ร้ายทำลายกันด้วยความเท็จก็จำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองตามกฎหมายส่วนเรื่องการให้ข่าวว่าจะมีการยื่นถวายดีกาขอพระราช,าราชาทานอภัยโทษอย่างใดนั้นเนี่ยอันนี้เข้าใจขั้นตอนครับไม่ใช่ว่าจะให้ยื่นวันนี้พรุ่งนี้ก็ให้ทีมทนายฝ่ายกฎหมายเข้าไปศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติและช่องทางทั้งหลายว่ามีกี่ช่องทางอย่างใดบ้าง แล้วถึงค่อยเลือกดําเนินการและการจะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากเพื่อนที่อยู่ในเรือนจําจากลูกเมียจากครอบครัวญาติพี่น้องต้องบอกกล่าวกันให้ครบถ้วนพูดไปนี่ว่ามันมีแนวทางเรื่องนี้แต่จะทํายังไงหนึ่งี่หนีอันนี้ก็ต้องมาว่ากันเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมผมเล่าเรื่องนี้ใช้เวลาอธิบายความหน่อยก็เพื่อความกระจ่างแจ้ง เราไปร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาให้เพื่อนเราฟังเนี่ยเพื่อให้กำลังใจพวกเขาในขณะเดียวกันเนี่ยก็เติมขวัญกำลังใจให้กับพวกเราว่าไม่ว่าวันเวลาที่อิสรภาพมันจะมืดดับหรือไม่ว่าวันว่าวันเวลาที่เส้นทางการต่อสู้มันจะเดินด้วยความยากลำบากแต่ถ้าเรายังหันหน้าไปทางเดียวกันคือทางประชาธิปไตยเนี่ย มันยังคงมีแสงดาวแห่งศรัทธานำทางพวกเราอยู่เสมอเมื่อใดก็เมื่อนั้นแะครับแสงดาวอาจจะมีแสงจันทร์หรือวันหนึ่งมันจะสว่างจ้าเป็นแสงตะวันแต่ถ้าหากยังเคียงข้างกันเนี่ยมันก็จะไม่มีใครหลบหายไปไหนมันจะยังเดินกันไปอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงเส้นชัย เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อสองวันที่ผ่านมานะครับประเทศไทยก็ได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนจากประเทศกรัรมพูชา สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีนะครับพารองนายกพาคณะรัฐมนตรีมาหลายท่านแหละครับมาร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันบรรยากาศในการพบปะหารือในการถแถลงข่าวร่วมกันก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับนำความรู้สึกสบายใจมายังประชาชนทั้งสองฝ่ายกัมพูชาเป็นเพื่อนมิตรบ้านติดกันนะครับในภูมิภาคอาเซียนเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน หน้าตาผิวพันธุ์เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามาเดินปนปนกันไม่มีใครพูดภาษาไหนเป็นการเฉพาะเดินอยู่กันเฉยๆเนี่ยนะฮะแทบจะแยกยากนะครับว่าไหนคนไทยไหนคนกัมพูชานี่คือลักษณะร่วมกันของสองแผ่นดินนี้เราเคยมีการกระทบกระทั่งจนถึงขั้นใช้อาวุธยิงกันมาแล้วใครจะไปเชื่อครับว่าใน ปี2552-53ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเ,เหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นนะเขาจะทวงคืนของพระวิหารกันเอากันจนสว่าอกสันขวัญแขวนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองฮนะพี่น้องคนไทยที่อยู่ในแนวชายแดนก็เดือดร้อนชาวกัมพูชาที่อยู่ติดกันก็เดือดร้อนค้าขายกันไม่ได้ปิดด่านปิดร้าน,ป,านปิดรวงพอรัฐบาลอภิสิทธิ์ยุขึ้นนี่ครับ เพราะว่าตอนตัวเองใช้กดดันนายกสมัครใช้ในายกสมชายเนี่ยแอคชั่นไว้เยอะอภิสิทธิ์มาก็อย่างว่าแล้วครับคนนี้เนี่ยเขาสร้างมาเป็นแท่งเพื่อให้มานั่งเก,ก้าอี้นายกแต่ว่าในความเป็นตัวตนเนี่ยท่านพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันนะครับอาวุธที่ภาวะขนาดไหนยังไงกระทบกระทั่งกันเข้าไปแล้วฝ่ายเดินขบวนก็มีการยกทัพหยาดลา ไปแถวชายแดนด้วยไม่รู้ไปทําไมเหมือนกันนะครับผมไม่เข้าใจไม่ใช่ผมไม่เข้าใจคนเดียวฮะพี่น้องที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเขามาขวางท่านจําได้ไหมล่ะครับเกิดเหตุทุบตีกันทำร้ายกันคือบรรดาฝ่ายที่จะทวงคืนเขาพระวิหารเนี่ยนะครับไปจากกรุงเทพแล้วไปตีชาวบ้านที่อยู่ชายแดนที่เขาเดือดร้อนนะฮะเขาต้องอยู่ตามหลุมหลบภัลูกหลานก็ไม่ได้ไปโรงเรียน กลางวันกลางคืนได้ฟังแต่เสียงระเบิดมันสุกตรงไหนล่ะครับแทนที่จะได้ค้าขายกันปกติไปมาหาสู่กันชายแดนของทั้งสองประเทศเี่กเขาพูดภาษาเดียวกันสื่อสารกันรู้เรื่องก็ไปเอากันชดจนว่าแทบจะต้องประกาศสงครามเรื่องไปอยู่ในสารโลกอะครับสู้กันแทบเป็นแทบตายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่แต่ว่าไปยิงกับเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับหนักเข้าอาการหนัก ส่งคนสนิทเลยนายพนิ์วิกิตเสร็์เดินร่วมคณะไปกับนายวีระสมความคิดเข้าไปในแดนกัมพูชาเ็าจับฮะคลิปหลักฐานชัดเลยพนิ์กำลังโทรรายงานเลขาส่วนตัวนะพี่สิทธิ์บอกอย่าบอกใครนะท่านนายกรู้คนเดียวแต่พอเขาาคลิปมาเปิดรู้ทั้งโลกเลยครับทีน่นี้ไปติดคุกอยู่พักหนึ่งเขาช่วยกลับมาได้ปล่อยนายวีระกับสุภาพสตรีคนหนึ่งติดอยู่ติดอยู่หลายปีนะฮะจนในที่สุดก็ได้รับการอภัยโทษออกมา เรื่องคนติดคุกนี่ผมให้กำลังใจแล้วครับแม้ว่าความเห็นทางการเมืองหรือว่าแนวทางในการขับเคลื่อนทางการเมืองมันแตกต่างกันอย่างยิ่งกับคุณวีร a s m ความคิดแต่ว่าชะตากรรมเนี่ยอย่างที่เรียนฮนะก็ต้องเห็นใจกันทีนี้พอสมเด็จหุนเซนมาเที่ยวนี้ฮะผมเชื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับประชาชนก็สบายใจอ่ะคือบ้านอยู่ติดกันนะครับจะย้ายไปไหนกันหนีกันก็ไม่ได้และจะรบกันก็ไม่รู้จะประโยชน์อะไรฮะค้าขายกันดีกว่าในะยุคปัจจุบันอย่างเงี้ย แต่คุณวีระก็ไม่สบายใจครับแกแค้นฝังหุ่นของแกก็ประกาศว่าจะออกมาต่อต้านอดอาหารประท้วงสมเด็จวุนเสนแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามทีนี้คุณวีระก็เลยเข้าซึ้งถึงประสบการณ์ผมเลยเพราะว่าตอนที่ผมประกาศจะไปอุทยานราชพักเนี่ยนะฮะไปชวนคุณจตุพรแล้วก็ให้สัมษณ์หนังสือพิมพ์ทหารมาเต็มบ้านหมดตั้งแต่เช้ามืดครับเช้ามืดวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมจะไปวันจันทร์นี่ตีห้าวันอาทิตย์นี่จอดเต็มหน้าบ้านหมดแล้ว ของคุณวิระในข่าวก็บอกมาตั้งแต่เที่ยงคืนครับก่อนวันที่สมเด็จทุนเชนนและคณะจะเดินทางมาถึงเหมือนกันเลยผมเข้าใจดีครับหมายความว่าถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็เขาก็จะต้องมีการล็อกตัวอาจจะเอารถัมวีมาจอดปิดประตูทางออกไว้ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณวีระแกก็มีวิธีการนะครับซิกแซกเล็ดเล,ดลอดข่าวเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารเชิญตัวไปคุยทีแล้ว แล้วคุยไปคุยมาคุณวีระอ้างว่าขอเข้า้องน้ำแล้วแว็บหายไปเลยครับเขาไปตามที่บ้านกรุงเทพไม่เจอก็เลยตามไปบ้านภรรยาที่จังหวัดลำปางเจ้าในทีฐานเอารถอะไรไปจอดจอดกันไปจอดกันมาอีท่าไหนไม่ทราบนะคุณวีระก็โพสเฟซบุ๊กตกใจกันทั้งประเทศเหมือน,นกันแกบอกอย่าเข้ามาใกล้นะเข้ามาในระยะเผื่อแล้วก็ยิงจริงๆด้วยผมเนี่ยเสียวไสแทนนะฮะ <c oughs> นี่คุณวีระเนี่ยไม่ได้เรียนวิชาเดียวกับผมแต่เรียนวิชาเดียวกับผมเนี่ยครับไปร้องเพลงให้ฟังเพลงสองเพลงเนี่ย จบแล้วแล้วคุณวีระผมก็ไม่รู้ว่าแกถนัดร้องเพลงหรือเปล่านะครับแต่เชื่อผมนะครับร้องแล้วก็เต้นให้มันนะฮะหรือให้ดีวิ่งไปวิ่งมาสายก้นแบบหนังอินเดียนี่รับรองไปไวเลยครับแต่นี่ผมประกาศจะยิงเนี่ยทางฝ่ายคอสอชเขาก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงนะครับบอกว่าขอความเป็นธรรมให้คอสอชอด้วยแล้วขณะนี้ก็ถอนกําลังออกจากบ้านภรรยาคุณวีระหมดแล้วเรื่องนี้ในะสองประเด็นหนึ่งนี่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้กําลังแบบนี้ หรือใช้อำนาจกดดันกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านใครแล้วครับบ้านผมบ้านพี่น้องที่เดินแนวทางเดียวกับผมหรือแม้กระทั่งบ้านคุณวีระซึ่งเห็นต่างกันเนี่ยผมก็ว่ารัฐบาลอย่าไปทำเลยครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกจะไปพูดไปคุยจะทำความเข้าใจยังไงก็ว่ากันนะแต่ว่าการอยู่ๆเอากำลังไปจอดรถปิดหน้าบ้านเข้าใส่ชุดลายพลางไปเด๋ยวเดินไปเดินมากลางค่ำกลางคืนกลางดึกกลางดื่นอย่างเนี้ย อธิบายยังไงความหมายมันก็คือคุกค,คามนั่นแหละครับมันก็คือข่มขู่นี่แหละแล้วก็ไม่ใช่แต่คุณวีระสมความคิดนะครับนักศึกษาที่เขานั่งรถไฟไปอุทยานราชพักเห็นว่าถูกไหมเด็กส1บคนด้วยเดี๋ยวพูดกันเรื่องนี้เอาเรื่องกรัรมพูชาต่ออีกหน่อยมีการลงนามความร่วมมือในหลายด้านมีการประกาศจะขยายเป้าทางเศรษฐกิจร่วมกันและให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันเนี้ย ผมว่าเป็นแนวทางที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วสมเด็จฮุนเซนก็เชิญชวนรัฐบาลของเราเนี่แหละครับบอกเอ๊ะน่าจะเตะฟุตบอลกระชับมิตรกันหน่อยไหมทั้งสองประเทศในวาระที่ทั้งสองประเทศนี่นะฮะคบหามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเนี่ย65ปีแล้วเตะฟุตบอลกันเนี่ยถ่ายทอดสดทั้งทางฝั่งกัมพูชาทั้งทางฝัง่ง,ง,ง,งประเทศไทยผมอ่านข่าวทีแรกก็เออนึกครึ้มใจเหมือนกันนะครับว่าน่าอย่างเงี้ยถึงจะสนุกอย่างเนี้ย คนทั้งสองประเทศก็จะได้มีบรรยากาศร่วมปรากฏว่านายกรัฐมนตรีก็มอบหมายรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยแหละครับเป็นผู้ไปประสานงานดําเนินการวันนี้หนังสิงพิมพ์ลงข่าวแล้วรัฐมนตรีกีฬาแกบอกว่าอาจริงๆจ,จะไปเตะฟุตบอลกับพี่น้องชาวกัมพูชาเพื่อกระชับมิตรกันจริงๆให้เกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายโดยส่งทีมบุรีรัมย์อยู่ในต็ดไปคือ ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทีมบูรัรมยูไนเต็ดนะครับแล้วเขาผลงานฤด,ดูการนี้เนี่ยแชมป์แบบไร้ไพ่ายกำลังลุ้นแชมป์สี่ห้าท่วเนี่ยผมดีใจด้วยเมื่อคือนนี้ก็ได้แชมป์แม็กโขงครับแชมป์แม็กโขงครับนี่คือชื่อรายการเขาใช้ลุ่มน้ําโขงนะครับประเทศแถบๆถบนี้ส่งทีมอ,อันดับหนึ่งของแต่ละหลีกมาแข่งกันนะฮะไม่ใช่ว่าแข่งกันกินแม็กโขงทีนี้เขาชวนเตะฟุตบอลแมตช์พิเศษแมตช์กระชับพิษเนี่ย,ท,ยทีมบุริรัมเนี่ยเขาทีมบอลอาชีพอยู่แล้วนะครับ นัดพิเศษอย่างนี้ส่งทีมอาชีพซึ่งมันเป็นปกตินะมันพิเศษยังไงนะผมไม่ทราบและถ้าส่งทีมของเราไปบุรีรําอยู่ในเตดเนี่ยนะฮะทางโน้นก็ต้องส่งทีมนักฟุตบอลอาชีพของเขามาก็เท่ากับการแข่งขันวาระปกติผมนึกภาพไปว่านะครับมันน่าจะได้เห็นภาพคอรมอของฝั่งไทยเนี่ยไปเตะฟุตบอลกับครมอของฝั่งกัมพูชาเอาเอาไปทั้งแม่น้ำฮา,าสายไปกันทั้งเรือแพเลยก็ได้ จัดทีมกันไปทางโน้นก็จะมีรัฐบาลมีฝ่ายสภามีอะไรก็แล้วแต่นะครับเตะนัดพิเศษกันเอออย่างเงี้ยมันถึงจะไม่ธรรมดาก่อนคู่ใหญ่นี่อาจจะมีคู่ศิลปินดาราแฟนขวัญใจแฟนๆจากประเทศไทยนี่นะครับไปเตะกับคู่ศิลปินดาราขวัญใจแฟนๆของกัมพูชารับรองครับถ่ายทอดสดมาทั้งสองประเทศนี่ คนก็ดูเฮฮาสนุกสนานกันทั้งบ้านทั้งเมืองช่วงพักครึ่งก็ศิลปินดังของฝั่งกัมพูชาก็โชว์สักชุดหนึ่งศิลปินดังฝั่งไทยก็โชว์กันเข้าไปในสนามผมเนี่ยนึกภาพไว้ขนาดนั้นเลยนะรักว่ารัฐมนตรีกีฬาบอกเอาทีมบุรีรัมย์ไปแข่งผมก, <c oughs> ก็ก็เรียนตรงๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่ามึนผมมึนนะ <c oughs> แต่ก็เอาแหลรัฐบาลจะคิดอย่างนี้นี่ก็แล้วแต่ะครับเขาคงจะ เห็นว <wykor> ่ามันมันพิเศษดีแล้วมั้งเพราะว่าข่าวออกมาทีแรกนี่สมเด็จฮุนเซนท่านเสนอนะครับว่าให้ถ่ายทอดเลยทั้งไทยทั้งกัมพูชาอันนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทีมบุรีรัมย์ในเล่นเก่งผลงานดีอันนี้ใช่แต่ว่าพอไปเตะปั๊บก็เตะกับทีมฟุตบอลอาชีพของทางกัมพูชามันมันคือแมตช์ปกตินะครับแฟนบอลเท่านั้นแหละครับที่จะดูแต่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่คอบอลเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกเฉยเฉย ลองพิจรารณาใหม่ไหมครับรัฐบาลเอาอย่างที่ผมว่านี่แหละให้มันคลึกคลื้นกท่านนายกท่านเป็นคนอารมณ์ดีชอบคลึกคลื่นอยู่แล้วนี่เตะกันก็เอานะลงกันคนละสามนาทีห้านาทีก็ยังดีหรือถ้าจะให้ดีก็เอาคล้ายๆแต่ที่นปชไปเตะกระทิงทีมทางฝั่งกัมพูชาที่ท่านนายกอุนเซนเป็นกัปตันทีมของฝ่ายกัมพูชาท่านนายกสมชายเราเนี่ยเป็นกัปตันทีมฝ่ายไทยนี่นะฮะก็คือทะกันทั้งสองขางอสองฝ่าย กัมพูชากับไทยรวมกันทั้งสองทีมนั่นแหละครับแล้วเตะกันคนเชียกก็จะได้เชียกกันทั้งสองฝ่ายจะได้ไหมว่าพี่น้องกัมพูชาก็เชียร์แต่ฝ่ายกัมพูชาพี่น้องไทยเชีย,ชย,ชยร์แต่ฝ่ายไทยไม่ใช่เพราะปนกันอยู่ทั้งสองทีมอย่างนี้ก็สนุกทําได้เยอะครับลองดูเธอผมว่าดีกว่าเที่ยวไปลงรายได้ลงอาชีพในบัตรประชาชนมัง้งลองพิจารณานะครับเอา้าเขายกไปหมดเวลาท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าผม ไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับรัฐบาลที่เที่ยวไปเอาเรื่องนักศึกษาไปเที่ยวแจ้งหมายเรียกดําเนินคดีนี่วันนี้เห็นทางฝ่ายตํารวจให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าถ้าออกหมายเรียกไม่มาก็จะออกหมายจับนู่นไปใหญ่แล้วครับพวกนี้ไม่ใช่อัดญากรน,นะฮะพวกน้อยนี่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวแล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นประชาชนทั่วไปมีลุงคนหนึ่งแกอายุหกสิบหกแล้วออกหมายจับบอกว่าอายุยี่สิบหกผมว่าถ้าจะไปมอบตัวคนนี้น่าจะไปคนแรกก็ดีใจครับ รัฐบาลลดอายุให้ตั้ง40ปีควรอายุ26อะไรครับอายุวนามหน,าหน้าตาสักขนาดนั้นเนี่ยมันสะท้อนไงครับว่าว่าวิธีการทำงานของฝ่ายรัฐเนี่ยมันมีความชัดเจนครบถ้วนถูกต้องแค่ไหนวันก่อนคดีขอนแก่นโมเดลก็ไปจับคู่แฝดนะท่านผู้ชมฮะไปจับแฝดมาคนหนึ่งเอาตรวจสอบไปตรวจสอบมาเออไม่ใช่อีกคนนึงเอาแฝดนี่ไปคืนจับอีกแฝดหนึ่งมาใส่ต่อทำเหมือนเด็ก ขโมยขนมโกกันสมัยโบราณนะครับคือเขาสั่งให้ไปขโมยขนมโกไอ้นั่นไม่รู้เรื่องไปหยิบขนมถั่วมาเอามาให้คนที่ใช้ไปขโมยไอ้คนใช้ก็บอกเฮ้ยไ,ไม่ใช่อ้นี้ไม่ใช่ขนมโก๋อันี้เขาเรียกขนมถั่วเด็กถามเอาแล้วทํำยังไงมึงเอาไปเปลี่ยนไอ้นั่นต้องเข้าไปในร้านใหม่ครับเอาขนมถั่ววางแล้วขโมยขนมโก๋มานั่นเป็นเรื่องเล่าตลกตลกของเด็ก แต่พอเป็นหน่วยงานรัฐมาทำอย่างนี้มันตลกไม่ออกครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ